าไกลเขาก็ออกมาบอกว่าจะยอมถอยให้กับทางเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองไปแล้วเนี่ยสบบอกมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องม.112ถ้าเกิดว่าจะมาร่วมกับทางเพื่อไทยเนี่ยคิดว่าก้าวไกลต้องถอยเรื่องม.112ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลเนาะแต่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยได้รับเสียงของประชาชนมาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยคือ25ล้านเสียงของ2พรรครวมกันทั้งเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลมันเป็นเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการที่จะให้เปลี่ยนขั้วของรัฐบาลจากฝ่ายเผด็จการเนี่ยครับต้องมาเป็นฝ่ายของประชาธิปไตยที่จะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงื่อนไขต่างๆที่สวเขายื่นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องมือและกลไกหนึ่งของสว250คนที่พยายามจะทำหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลแทนสภาผู้แทนราษฎรคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอยหรือไม่ถอยของพรรคก้าวไกลเนี่ยผมคงจะไปก้าวล่วงเขาไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดว่าคือมาตรา112เนี่ยมันเป็นเจตจำนงของประชาชนมันเป็นวาระของประชาชนมันไม่ใช่แค่ประชาชนที่เขาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยแต่มันเป็นวาระของประชาชนจริงๆที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากการถูกนำมาตรา112ไปยัดเยียดในความคิดต่างทางการเมืองและที่สำคัญเนี่ยการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันจะเป็นโอกาสของสังคมไทยที่จะปลดล็อกไปสู่การนำแก้ไขปัญหาทั้งทุนผูกขาดด้วยซ้ำไปนะครับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าพรรคก้าวไกลจะถอยหรือไม่ถอยเนี่ยเขาคงที่จะต้องให้ความสำคัญกับเสียงประชาชนที่เลือกเขามาทั้ง14ล้านเสียงเป็นหลักนะครับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วทางพรรคก้าวไกลยอมถอยเรื่องม.112จะถือว่าผิดคำพูดกับประชาชนผมไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลจะถอยหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลก็ยังคงต้องยืนหยัดในหลักการและเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับต้องอย่าลืมว่า14ล้านเสียงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112แต่การแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่มันยังรวมถึงการแก้ไขมาตรา112มันจะเป็นการไปปลดล็อกการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มทุนบุคคลกลุ่มทุนที่อาศัยแอบอ้างเบื้องบนกลุ่มทุนที่ทำธุรกิจผูกขาดอย่างนี้ครับซึ่งมันจะเป็นการปลดล็อกและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆหรือแม้แต่ปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินที่เวลาภาคประชาสังคมเนี่ยต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมสุดท้ายเราไปติดกับหมดเพราะว่านายทุนหรือรัฐที่มีอำนาจที่เป็นอุปสรรคของประชาชนเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนที่แอบอ้างสถาบันเบื้องบนนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา112มันเป็นวาระของประชาชนทุกคนผมคิดว่าพรรคก้าวไกลจะถอยหรือไม่ถอยเนี่ยเขาคงต้องคำนึงถึงเจตจำนงของประชาชนเป็นหลักแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าก้าวไกลถ้าจะถอยก็ต้องถอยอย่างมีวิสัยทัศน์อย่างมีจังหวะและสามารถที่จะต้องมาอธิบายกับประชาชนได้ว่าถอยแบบไหนแต่ถึงยังไงก็ตามมันไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือมาตรา112เราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นข้ออ้างเท่านั้นมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองของสวเท่านั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะต้องเอามาบอกว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้คุณต้องถอย112 112มันไม่ใช่หัวใจสำคัญที่จะบอกว่าคุณจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลแต่หัวใจสำคัญที่ผมไม่อยากให้เราไปโฟกัสผิดนั่นคือวุฒิสภากำลังทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลคุณเอาอำนาจอะไรมาคือเรื่องนี้ต่างหากที่สังคมต้องโฟกัสกันมากกว่าว่าจะแก้หรือไม่แก้มาตรา112เพราะมาตรา112มันเป็นวาระของประชาชนทุกคนอยู่แล้วแต่ณตอนนี้เราคุยกันเรื่องจัดตั้งรัฐบาลแต่สวกำลังโยนหินแล้วทำให้ทุกคนสังคมมันเป๋ไปหมดอะแทนที่จะมาคุยว่าไอ้สวคุณเอาอำนาจอะไรมาจัดตั้งรัฐบาลนะตอนนั้นที่ประชาชนเขาเลือกตั้งมาอันนี้ต่างหากหัวใจสำคัญก็คือสิ่งที่บอกว่าควรที่จะมีการโหวตตามเสียงของประชาชนนั่นแหละใช่ครับอันนี้คือหลักการที่สำคัญแม้แต่น้องๆนักศึกษาของมอเกษตรที่จัดงานวันนี้เองเนี่ยหลักการของเขาคือสวต้องเคารพฟังเสียงของประชาชนมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวชุมนุมเพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งแต่มันเป็นหลักการที่สำคัญว่าในเมื่อประชาชนเขาเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยแล้วเสียงส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยทั้ง25ล้านเสียงทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลเนี่ยเมื่อเขารวมตัวกันแล้วคุณก็ควรที่จะให้เขาจัดตั้งรัฐบาลมันคือหลักมารยาทอ่ะในวิถีของประชาธิปไตยแต่สวต่างหากที่คุณเอาอำนาจอะไรตอนนี้คุณลองไปดูดิสวมีความพยายามต่อรองและเจรจากับทุกพรรคการเมืองทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจะตั้งรัฐบาลอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วเราจะไปตอบคำถามกับคนรุ่นหลังยังไงแล้วจะไปตอบคำถามกับสังคมโลกยังไงอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ามันสำคัญกว่าการที่เราจะมาโฟกัสว่าก้าวไกลจะถอย112มั้ยในเมื่อสวเขาต่อรองมา
แล้วการอภิปรายล่าสุดมันก็เน้นย้ำอ่ะแทนที่เขาจะมานั่งอภิปรายว่าเอ๊ะคุณอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณอยากเป็นนายกเนี่ยคุณจะทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างแต่คุณจะเอาเรื่อง112มาเป็นประเด็นผมคิดว่าเรากำลังเดินหลงทางนะนะครับครับขอบคุณครับนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับจะมีการแจกกิจกรรมยังไงบ้างรูปแบบนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในสังคมของเราตอนนี้ล่าสุดนะครับเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเจอกันไปก็คือการที่เสียงของเราครับไม่ได้รับความเคารพนะครับจากตัวแทนจากสวนะครับที่มาจากไหนไม่รู้ซึ่งเราก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงที่ทำให้เขาเห็นว่าเขาควรเคารพโหวตของเราครับในวันนี้เราเลือกที่จะจัดกิจกรรม Respect My Vote นะครับแล้วก็เลือกที่จะจัดเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคือจุดเริ่มต้นของการเมืองหลายๆเรื่องเลยเนื้อเราก็เลยเลือกที่จะใช้พื้นที่นี้ครับให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ทำให้คนรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้มันไม่ปกติจริงๆแล้วเราทุกคนนะครับควรมีความตระหนักรู้ตื่นรู้แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้สังคมครับมันเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่ใช่คนบางกลุ่มมาทำลายสิทธิ์ของเราแล้วก็มาลิดรอนสิทธิของเราไปครับแล้วเบื้องต้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้กิจกรรมวันนี้ครับก็จะมีการปราศัยนะครับจากคนหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคของเราครับจากอาทิตย์ใหม่ที่เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆในวันนี้นะครับก็จะมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทนายอานนท์คุณสมยศนะครับหรือว่าคุณมาอย่างเงี้ยก็จะมาร่วมปราศัยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ว่าจะเป็นท็อปิกหลักๆในเรื่องวันนี้ครับคือเรื่องของสวแล้วก็รัฐธรรมนูญนะครับที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับสวนะครับในวันนี้รวมถึงกิจกรรมที่เราจะมาร่วมร้องเพลงร่วมกันหรือกิจกรรมที่เราจะมาเชิญธงชาติไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเราอยากให้มันเป็นกิจกรรมหลักๆที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องต่างๆได้ครับสิ่งที่น้องมองถึงสวที่เขากับในการโหวตนะคะที่ทางสวอาจจะได้ไม่เขามีบทบาทแต่หลายคนมองว่าสวไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกเข้ามาในมุมมองนักศึกษาเองจะมองว่ายังไงบ้างแต่ไม่ได้โดนเลือกเข้ามาแต่มีอิทธิพลมากกับการโหวตก็โอเคครับก็คือแน่นอนนะครับว่าเราทุกคนตรงนี้ไม่ว่าใครนะครับมีสิทธิในการเลือกตั้งนะครับก็คือบางคนนะครับอาจจะต้องกลับบ้านนะครับไปเลือกตั้งที่บ้านหรือบางคนอาจจะต้องทําเรื่องมากมายนะครับในการเลื่อนสิทธิเลือกตั้งเปลี่ยนพื้นที่เลือกตั้งหรือว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางอย่างยากลําบากไปยังเขตที่ตัวเองอยู่ครับเพื่อไปเลือกตั้งซึ่งบางคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมีภาระบางคนตากแดดตากลมเพื่อที่อยากให้เสียงของเราครับ1สิทธิ์1เสียงของเราของทุกคนนะครับมีค่าแต่ว่ากลับมีคน250คนนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะครับกับพลาดสิ่งที่เราอุตส่าห์ตั้งใจทํากันมีความมุ่งมั่นกันแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันแน่นอนว่าในวันนี้เราอยากจะเป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาเห็นว่าประชาชนทุกคนมีค่าและเขาเองก็ควรเคารพประชาชนทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้เช่นกันครับเขามองว่ากลุ่มในมุมมองนักศึกษามองยังไงถ้าเกิดดูจากผลโหวตจริงๆแล้วครับใน14ล้านเสียงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากนะครับจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็น1เสียง2เสียง3เสียงเป็นแสนหรือว่า14ล้านเสียงครับทุกเสียงมีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนโหวตให้ใครเพราะว่าทุกคนเขาก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองว่าเขาต้องการพรรคการเมืองไหนเขาต้องการใครเข้ามาบริหารเขาต้องการนายกจากพรรคอะไรหรือเขามีความประสงค์ยังไงซึ่งตัวของนักการเมืองเองและตัวของสวเองนะครับควรฟังเสียงของประชาชนอย่างที่บอกครับว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงครับค่ะหากมีการโหวตเลือกนายกที่รอบที่3ที่จะถึงเนี่ยหากมันผิดเป้าหมายจากการที่วางไว้ขออนุญาตคือถ้ามีคุณลุงคนใดคนหนึ่งมาเป็นในกลุ่มนักศึกษาเราเองเนี่ยธรรมศาสตร์ที่เนี่ยค่ะเกษตรเนี่ยจะดำเนินการยังไงมีการตอบโต้หรือมีการจะเคลื่อนไหวอะไรไหมแน่นอนครับว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะครับเราไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปนั่งในรัฐสภาเหมือนที่เราได้ทําการเลือกผู้แทนของเราไปหรือว่าคนบางกลุ่มที่ได้รับแต่งตั้งเข้าไปอยู่นะครับก็คือหน้าที่ของเราก็คงยังทําเหมือนเดิมครับก็คือเราจะออกมาทําให้เสียงของเราครับมีค่าเราจะออกมาประท้วงเราจะออกมาเคลื่อนไหวอีกแน่นอนครับเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับคือทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าอะไรที่มันควรจะเป็นอะไรแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มหรือคนบางส่วนนะครับที่เขาพยายามที่จะมาแทรกแซงผลโหวตแทรกแซงสิ่งที่มันควรจะเป็นเพื่อให้มันเอื้อผลประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มหรือคนบางคนนั่นเองครับแสดงว่ากลุ่มน้องพร้อมจะลงถนนแน่